สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของใบฟาร์มนะคะฟาร์มเป็นคนหนึ่งที่ชอบแต่งหน้าเปลี่ยนลุคตลอดนะคะและไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนั่นก็คือคอนแทคเลนส์ค่ะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวคอนแทคเลนส์ที่ใช้และชอบให้ชมกันนะคะโดยแขกรับเชิญที่มาในวันนี้นะคะนั่นก็มาจากแบรนด์คอนแทคเลนส์ Maxim ค่ะรุ่นตาหวานกล่องชมพูเป็นคอนแทคเลนส์สีชนิดลายเดือนไซส์มินินะคะเขาก็จะเป็นแบบตาไม่โตนะใส่แล้วมีความละมุนเหมาะกับคนที่ชอบเปลี่ยนลุคแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งดวงตาที่เป็นธรรมชาติอยู่นะคะก็จะมีทั้งค่าสายตาปกติไปจนถึงสั้น 1,000 เลยค่ะรุ่นนี้นะคะเขามีให้เลือกด้วยกัน2สีนะคะนั่นก็คือน้ำตาลโอบราวน์แล้วก็สีเทาโอเกรย์ค่ะเดี๋ยวฟอมจะพาไปแต่งหน้าแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ทั้ง2สีให้ดูนะคะว่าจะออกมาสวยน่ารักแล้วก็ปังขนาดไหนค่ะโดยสำหรับลุคแรกนะคะฟอมจะใช้ Maxim คอนแทคเลนส์สีโอบราวน์ค่ะตอนนี้ฟอมก็ใส่ Maxim คอนแทคเลนส์โอบราวน์ไป1ข้างนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสีเนี่ยค่อนข้างธรรมชาติมากเลยนะคะถ้าหากว่ากั้นหน้า2ด้านอย่างเงี้ยตาฝั่งเนี้ยก็จะดูซอฟต์ลงนะแล้วแบบเขามีขนาดที่แบบใกล้เคียงกับดวงตามากเลยนะสีรุ่นโอบราวน์เนี่ยใส่แล้วตาจะมีความละมุนนะมีความเป็นตาธรรมชาติมากเลยไม่หลอกนะแล้วก็หน้าเราก็จะดูซอฟต์ลงนะคะเหมาะกับการแต่งหน้าเป็นลุคสาวหวานค่ะMaxim คอนแทคเลนส์รุ่นตาหวานสีน้ำตาลโอบราวน์เนี่ยนะคะเป็นสีที่แบบมีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตาเนี่ยไม่ดูบิ๊กจนดูหลอกเลยนะคะเหมาะกับคนที่ชอบความเป็นธรรมชาติใส่แล้วก็จะดูตาหวานน่ารักดูเด็กนะคะแล้วก็ทำให้ตาดูสดใสค่ะต่อให้แต่งหน้าเบาๆแล้วก็ปัดขนตาเล็กน้อยนะคะแค่นี้ก็รอดค่ะสีต่อมานะคะจะเป็น Maxim คอนแทคเลนส์สีเทาโอเกรย์นะคะนี่นะคะตาด้านขวานะคะฟอมใส่ Maxim คอนแทคเลนส์สีโอเกรย์นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสีเขาแบบเฮ้ยมีความธรรมชาติมากอะเป็นสีเทาที่มีความมีมิติในแบบเอเชียนะคือมีความหวานมีความละมุนนะมันไม่ดูผีเลยอะเฮ้ยโอเคมากเลยตั้งแต่ฟาร์มลองคอนแทคเลนส์มานะตัวนี้เป็นสีเทาที่มีความละมุนมากที่สุดนะมีความเป็นธรรมชาติมากอะไม่ผีไม่หลอกนะดูกลมกลืนกับตาจริงของเราในขณะที่เขายังเป็นสีเทาอยู่อะค่ะเป็นเทาที่ไม่เทาจ๋าเวอร์วังให้ความเซ็กซี่ในขณะเดียวกันก็ดูอ่อนหวานนะคือแบบดูดีมากอะค่ะเหมือนแบบที่ดาราเคป๊อปเขาชอบใส่กันเลยอะสีเนี้ยใส่แล้วก็จะดูเซ็กซี่เบาๆนะคะชอบตัวไหนมากกว่ากันคือฟาร์มก็จะบอกว่าฟาร์มชอบทั้งสองตัวนะถ้าหากเป็นสีน้ำตาลโอบราวน์เนี่ยเขาก็จะเน้นไปทางความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความหวานนะดูเผินๆนี่คือเหมือนตาจริงมากเลยอะส่วนสีเทาโอเกรย์เนี่ยเขาเป็นแบบลุคเซ็กซี่แบบแพงๆมากกว่านะฟาร์มเนี่ยเป็นคนที่ตาค่อนข้างโตนะคะแต่ว่าตาขาวใหญ่ตาดำเล็กไงดังนั้นเนี่ยเวลาโพสท่าถ่ายรูปตาก็จะมีความลอยๆนะคอนแทคเลนส์ก็จะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะเพราะนอกจากจะทำให้ดวงตาดูเต็มดูสดใสแล้วนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าปรับลุคเมคอัพนะคะก็จะทำให้มีความสวยโดดเด่นและแบบดูเป็นการเปลี่ยนลุคจริงๆมากยิ่งขึ้นนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจ Maxim คอนแทคเลนส์รุ่นตาหวานตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะราคากล่องละ200บาทนะคะใน1กล่องก็จะมี1คู่นะและตอนนี้ทาง Maxim เขาก็มีโปรอยู่นะคะซื้อ3คู่เนี่ยราคา500บาทเท่านั้นค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านแว่นตาชั้นนำทั่วไปได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่ออื่นๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวฟอมจะแนบไว้ใต้คลิปเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะเราพบกับคลิปดีๆได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ